สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปวดหลังอะไรวะสวัสดีครับครับทำไรอ่ะฮะทำไรอ่ะวันนี้เป็นวันพักผ่อนวันนี้พักผ่อนจะไปกางเต็นลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาวันนี้เรานะครับจะไปกางเต็นท์กันนะครับผมดูดาวด้วยใช่พี่ไกลมากเลยไกลมากอยู่แบบว่าหลายอยู่หลายร้อยอยู่ร้อยอะไรร้อยมิลลิเมตรเราจะมากางเต็นท์ที่ออฟฟิศใช่ครับผมจะแบบเราทิ้งพื้นไอ้เซฟฮะเราทิ้งไว้ที่โซฟานั่นนะทิ้งอะไรกระดาษใช่แล้วมันก็จะไปหายไปเว้ยมันจะไม่มากวนมึงอีกแล้วเพราะมันหายไปแล้วใช่เพราะว่าเพราะมันเราหาไม่เจอเราไม่เจอกางเต็นท์กันก็ได้หิวอ่ะมึงพูดได้เนี่ยมึงกินไปแล้วนี่กินก็มันไก่แล้วนี่เอาไงอ่ะฮะเอาไงคือทุกคนดูอุปกรณ์ก็ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ละไม่มีเตาแก๊สเชี่ยคือเช่าอุปกรณ์กันมาครับว่าจะแบบกางเต็นท์ที่ออฟฟิศใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเช่าเขาไม่ได้สอนอะไรเราเลยไม่มีเลยก็ใช่ไหมใช่กลางไงอ่ะเราสามารถหรอวะเราเก่งขนาดนั้นเลยมันใช้ทุกอย่างปะหรือใช้นี่ขาใช่ไหมเราทำยังไงวะไม่รู้ลองดูไงในวันนี้ก็ลองเราเอาชิ้นแรกมาอันนี้เก้าอี้เอาละเอาออกมาก่อนก็ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วกูตั้งกล้องแล้วนี่ได้แล้วเก้าอี้เฮ้ยไปตั้งใต้ต้นส้มไปอย่างนี้ก็ทอแล้วอ่ะหรือว่าเราจบแค่นี้มืออะไรใหญ่นะต้องมีคู่มือเปล่าวะไม่มีอ่ะกูว่าวันเนี้ยทำไม่ได้มึงเชื่อมั้ยได้มีนี่โคมเต็นท์โซฟาห้องโซฟาแล้วก็โซฟาอยู่ที่ไหนจะได้นอนได้กันการครอบไปเลยเหรอคนมึงอะไรวะเนี่ยกูทำโปรดักชั่นมันเนี่ยกูเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าเหี้ยเราหน้าเหรอวะเหมือนเราหน้าเลยนี่ไม่ทำไมอ่ะที่นอนก่อนแล้วก็ฟูกมาปูก่อนเป็นไปได้วางก่อนลองเอาของมากางก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยฟูกแล้วก็เนี่ยปูทับป่ะเป็นอะไรโต๊ะหรออ๋อโต๊ะมันคือโต๊ะอ๋อโต๊ะได้อยู่ตรงนี้ยากหรอมั้งอันนี้พื้นป่ะผ้าห่มหรือเปล่าพื้นแล้วก็หรือผ้าห่มเลยพื้นหรือผุ่มมีสองอันนี้เก้าอี้ไงเก้าอี้ไงอ๋อได้เก้าอี้ไงโล่โล่โล่ใช้ตีโล่สักทีตรงนี้ไม่มีโล่เลยก็เลยหลังมาตีแต่โล่อะแล้วเนี่ยใครเป็นยาแต่ว่ามึงคิดเหมือนกูปะกูคิดเหมือนมึงกูคิดมาตั้งแต่กูคือเราก็ไม่เคยไปดูนะคือเราเช่ามาเว้ยแล้ววางไว้แต่ก็ไม่เคยไปดูว่ามันมีอะไรมั่งทำยากหรือเปล่าลืมคิดเลยใช่ไหมเราลืมคิดนะเว้ยว่ามันทำยากมึงกูเตรียมชุดตัวชุดเข้าป่าชุดเตรียมตัวคือแต่งทำผมแล้วด้วยนะเนี่ยทำผมแล้วเตรียมตัวแบบเพื่อถ่ายรูปแมนลงไอจีอะไรดูนี่ท้อเลยอะไรวะเนี่ยดูตรงนี้ที่เกิดขึ้นดิอันนี้เซ็ตเวลาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูติดไฟแล้วนี่ทุกคนดูเตรียมดูดาววะสั้นเตรียมดูดาวคนเป็นไงเนี่ยแบบจะกางเต็นท์ตรงนี้ใช่ไหม
แล้วก็เนี่ยออกมาเป็นแบบเป็นแคมปิ้งตรงนี้แล้วก็เนี่ยเปิดแบบนั่งดูดาวปิ้งของเล่นนู่นเล่นนี่นั่งกินข้าวเป็นไงล่ะเราสคริปต์เลยเว้ยสคริปต์แล้วเปลี่ยนเป็นนั่งนั่งดูดาวเลยนั่งดูดาวเป็นอีกเชี่ยมากใช่ไหมครับมึงทำไงดีอ่ะกูอยู่ข้าวกูนั่งกินข้าวก่อนแล้วนะได้เปลี่ยนเป็นตั้งแคมป์โดยที่ไม่มีแคมป์กองกับพื้นถือว่าตั้งแล้วอย่างน้อยอ่ะเดี๋ยวไปทำโต๊ะไหมทำโต๊ะทำเก้าอี้เออเห็นไหมแล้วก็นั่งกินข้าวเออจริงๆโต๊ะมันก็มีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเออเพิ่มโต๊ะทำไมวะถ้าเกิดเอาไงดีอะมันมีเก้าอี้ตรงนี้ทำไมด้วยนะตอนนี้มีเก้าอี้อยู่แล้วกับโต๊ะที่เรียงไว้อยู่แล้วใช่เก้าอี้อยู่แล้วเรามาจับตาตัวนี้ด้วยมันก็ได้ชิลอยู่นะนิดนึงเออเพื่อเราเป็นแคมปิ้งปะไอ้เชี่ยขนาดเป็นคอมบริษัทไฮเทคเชียวเฮ้ยเอเลี่ยนบุกโลกที่จริงผมไม่ใช่มนุษย์นะครับผมคือเอเลี่ยนที่มาช่วยโลกใช่โลกจากมึงอะมึงใช่ตรงนี้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 อ่ะขยับไปอีกตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเปิดไฟเฉยเลยอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วดิเนี่ยกระบี่กระบองเฮ้ยเฮ้ยเป็นอเวนเจอร์ป่ะเนี่ยทำไมแต่ย้อนดิไก่ก็ปิ้งมาละข้าวเหนียวก็หุงมาแล้วเรียบร้อยมีใส่ถุงไว้ด้วยก็เดี๋ยวแค่กินครับรอดูดาวดูดาวเดี๋ยวลองหันดูดาวสินี่ไงดาวเหมือนกันอ๋อเราจะภาพไปเลยที่คิดไปเลยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยอันแรกคือแบบใหญ่ๆแบบเออแน่นๆตั้งแต่เห็นเหล็กยาวนั้นก็เออแน่นแน่มีไฟเย็นนะมีไฟเย็นเหรอไหนอ่ะอยู่สักที่หนึ่งต้องไปหาคู่ว่ะคู่ว่ะคู่ก็อยู่สักที่หนึ่งอันนี้เป็นคลิปแรกหลังปีใหม่ป่ะอันนี้คลิปแรกของคลิปแรกของต้นปีทุเรศสัตว์อันนี้ทุเรศมากเลยถ้าแบบคนอื่นกลับมาเจอที่นี่คุยกับมาเจอนี่ฮาอยู่อ่ะฮาอยู่อ่ะกลางเต็มก็กลางแล้วนี่กลางแล้วเนี่ยทุกคนรู้เปล่าว่าเซเป็นคนที่กั้นหายใจได้เป็นนาทีนะ
หนึ่งนาที40วิใช่ไหมเคยกั้นหายใจด้วยหนึ่งนาที30 40วิลองไหมลองไหมนะโคตรว่างเลยนะเออลองดูอ่ะหนึ่งเริ่มพร้อมแล้วเริ่มอ่ะมีสิบแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งหน้ามึงตลกดีก็เลยมันได้ดูไม่รู้ว่ากูคิดอะไรในใจแล้วเดี๋ยวไม่ได้ฟังหลังจากปิดกล้องหนึ่งนาทีแล้วเก่งเหมือนกันนะความสามารถพิเศษเหรอไปไหนเขียนในซูเม่ถามเราเลยได้กันใจนานไว้รับมือกินตดในลิฟต์หนึ่งนาที26แล้วรั่วแล้วสองนาทีสองนาทีสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่ไม่แต่ตอนนี้กูแต่ว่าอ่ารางวัลเป็นไข่ดาวเอาไหมไม่ใช่คือไข่ดาวไปแล้วนี่ใช่ไหมพอมาที่แล้ววะมาที่เลยสาบานไม่ได้โกงไม่ได้โกงเออไม่มีใครคิดว่ามึงโกงหรอกมึงจะโกงไปทำไมใช่ไหมคลิปนี้จะอยู่วันห้าดีครึ่งชั่วโมงคลิปนี้คลิปคุณภาพดีคุณภาพดีคลิปก็หลายใจมากคุณภาพมึงจำได้ไหมว่าจริงจริงห้องเราเป็นตัวเก็บกันด้วยนะลืมตาจนกว่าน้ำตาจะไหลขอท้าทุกคนครับว่าใครกั้นหายใจได้นานกว่าผมผมจะให้100บาทโอ้ยได้ปะคนล็อกเลยเหรอยิ่งเหรอแค่เองเกิดสองนาทีสองนาทียังมีคนทำได้อะนี่คนที่ถ่ายหนังเรื่องอวตารก็ไหนได้7นาทีเจ็ดนาทีอะหมายถึงคนปกติอะมั้งดาราใช่คนปกติอะกูก็สองนี่เหรอจริงไม่ถึงหรอกถึงไม่ถึงเราเลยฮะก็ยังอะเริ่มอยู่คนเราจะรู้อยู่แก่ใจแล้วโกงหรือเปล่าแอบใจอยู เราจะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปตั้งแคมป์จริงหรอคิดว่ากลางแคมป์ไหมกลางแคมป์กลางแคมป์คล้ายๆกันหรอเราตั้งไม่ได้คือเป็นการเลี่ยงบริบทอยู่นะก็เป็นกลางคนก็สับสนอยู่นะสับสนดีนะ
ก็เราก็กลางจริงอ่ะดูเป็นคลิกเบตไปกันกลางเต็มน้ำกูไม่ใช่หรอหายใจกันโอ๊ยกำลังจะพิการหายใจมันหิวน้ำชื่อหรอโน่นใครต้องใครแล้วอ่ะดิคุยโอ้ยทำไมพื้นเหนียวขนาดนี้หรือว่าเราไปดูดาวข้างนอกมันมีกระโปรงเลยไปดูไปชิดกันขาจะร่วงแล้วI'm not afraid.
เนี่ยเอาลงมาเท่เลยกูเจ็บมาเยอะไหมกับการดีหน้าตัวเองอะอันเนี้ยน่าภูมิใจกว่าการตัดใจอีกจริงเหรอเออตอนนี้มึงใส่ในเรซูเม่ได้เลยเหงื่อว่าทำเสียงหยดน้ำได้ใช่หนึ่งสองแล้วสาระเรากูอะกั้นหายใจบ้างวันวันกูไม่ทำอะไรทำอะไรพวกนี้แหละพี่สามอย่างเลยตบมือครั้งเดียวใส่หยดน้ำแล้วก็กั้นหายใจนะหมดละสิบนิดละตีกองไม่ใส่ตีกองไม่ใส่เก่งไหมตบมือครั้งเดียวอ่ะอันเนี้ยยากกว่ายากกว่าใครว่าตบมือครั้งเดียวไม่ดังเออนี่ไงหลักฐานเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้ปิดน้ำไว้เดี๋ยวกูไปปิดน้ำก่อนนะมันยังหยดอยู่เลยน้ำไหนอ่ะเฮ้ยเพิ่งนะน้ำมันหยดปิดน้ำก่อนหัวเดี๋ยวน้ำมันเจ็บมากเว้ยตอนทำใหม่ๆลองดิมันเท่เลยแบบว่าเราบอกพูดว่าอวยพร้อมดีดไปด้วยเว้ยมันใช้น้ำลายปะไม่เลยเหรออืมนี่แหละเอาลมออกแบบเอออย่างนั้นนะพร้อมดีพร้อมกันไปแก้ได้ละเสียงแรงแล้วเฮ้ยมีเบอร์นิดนึงนะเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันเว้ยเฮ้ยนิดนึงนะแล้วเหรอพร้อมกันแบบจังหวะหาจังหวะดีๆตอนที่ลมออกมาแล้วตอนนี้มึงดีดกูตัวจะอ่อนจัดไม่เจ็บปะหน้ากูไว้เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์แบบจริงๆจังๆในสักวันนึงในสักวันนึงในสักวันนึงคงได้แบบว่ากางแหละอืมได้กางแหละอาจจะไม่ใช่ที่ออฟฟิศเลยอ่ะเราจะไปเที่ยวกางเต็นท์เลยก็ต้องทำให้ได้ละมั้งเพราะถึงตอนนั้นน่ะเค้าเดี๋ยวไม่มีที่นอนใช่ถ้ามันลำบากจริงๆก็ต้องทำแบบอันนี้ด้วยสถานที่ด้วยนะมันยากไปน้อยนิดนึงจริงมันไม่ได้มีเรามีโซลูชันอื่นแต่การตั้งกินบนโต๊ะอาหารธรรมดาใช่แต่เราก็แค่นี้ไงใช่มันก็สวยนะชอบมันละเออสวยสุดท้ายกลายเป็นสวยนะดูดิเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณรูปหนึ่งจริงเหรอเนี่ยตรงโอเคเนี่ยหนึ่งสองก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับครับที่ดูได้ตอนนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยจริงไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่ว่าถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็พูดเก่งสุดๆก็นับถือครับก็ไว้เจอกันครับไว้เจอกันครับผม